ายรูปครอบครัวของออฟหน่อยเร็วนี่เร็วโอ๊ยเคยถามกูสักคำไหมว่ากูอยากนับญาติกับครอบครัวบ้างหรือเปล่าดูสิครอบครัวเนี่ยมันนอกจนกูยังอายแทนเลยอ่ะหยุดมึงจะทำไหมฮะขอโทษกูซะกราบตีนกูวิวมันไม่มากไปหน่อยเหรอบอกเลยว่าฉันไม่ทนที่ข้างนี้ค่ะฉันก็มีศักดิ์ศรีทิ้งมันไปสุดท้ายก็แค่หนึ่งความผิดพลั้งไม่เคยจะให้ราคากับรักลวงหลอกของคนที่หักไม่มีอะไรละก้อยออฟเจออุบัติเหตุนิดหน่อยอะอย่ามาโกหกกันนะคิดว่าก้อยดูไม่ออกหรือไงเอาเป็นว่าออฟดูแล้วกันว่าออฟทำอะไรอยู่โอเคที่ก้อยพูดเนี่ยเพราะว่าก้อยเป็นห่วงนะออฟอืมออฟรู้ขอบคุณนะก้อยว่าแต่ก้อยมาหาออฟมีอะไรหรือเปล่าพี่ก้อยเอาเอกสารของลูกค้ามาให้มันจะมีเอฟเฟกต์ในที่นี้คือผมเป็นคนขี้ตกใจบางทีมาจับแขนมาเนี่ยพับสะดุ้งนะครับเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยใครจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าก็ยอมรับเลยว่าผมโดนตรงนี้มามันอาจจะทำให้ผมเป็นคนที่ขี้ระแวงแล้วก็ขี้ตกใจด้วยหรือเปล่าครับทาดานี่ออฟซื้อดอกไม้ที่พี่ประหยัดได้มาฝากแล้วนะสวยไหมกระจอกถ้ามึงหามาได้แค่นี้มึงต้องเอามาให้กูหรอกวิวทำไมวิวทำแบบนี้ก็วิวอยากได้ดอกไม้ออฟก็ซื้อมาให้แค่นี้มันยังไม่พออีกเหรอไม่พอเว้ยถ้าหามาได้แค่นี้ก็อย่ามาเป็นเลยแฟนกูอะนี่วิวจะทำอะไรอะก็จะถ่ายโพสต์ประจานไงให้คนทั้งโลกแม่งรู้ไปเลยว่ามีผู้ชายโง่ๆแบบมึงบนโลกหน้าโง่จะไปไหนก็ไปเลยนะไม่อยากมีแฟนโง่ๆแบบมึงหน้าโง่ไปโทรมาทำไมวะครับแม่อ๋อเป็นไงทะเลาะกับนางวิวมันหรอแล้วนี่แม่รู้ได้ไงครับแหมเรื่องแค่นี้ทำไมฉันจะไม่รู้นี่มาหาฉันที่บ้านมาฉันมีเรื่องจะคุยด้วยโอเคครับจะคุยอะไรของเขาวะขอบคุณนะครับอันนี้ดูซะเงินที่นางวิวมันหามาได้อะเยอะใช่ไหมล่ะครับ
แล้วเนี่ยเวลานางวิวไปเมืองนอกแต่ละทีเนี่ยนะมันก็หาเงินมาได้เยอะแบบนี้ล่ะฉันเนี่ยนะเป็นห่วงว่าเธอจะตามลูกสาวฉันไม่ทันแม่หมายความว่าไงครับโอ้ยนี่โง่จังเลยนะพ่อคุณนี่ให้ฉันพูดตรงๆเลยนะฉันกลัวว่าเธอเนี่ยจะเลี้ยงดูลูกสาวฉันไม่ได้ไม่ครับแต่ผมสามารถดูแลนี่ฟังฉันให้ดีนะนางวิวเนี่ยมันควรจะได้ผู้ชายที่ดีกว่านี้รวยกว่านี้ไม่ใช่โง่เหมือนเธอแบบนี้เนี่ยนางวิวเนี่ยนะมันเป็นคนหัวดื้อมันมาบอกกับฉันว่าเธอเนี่ยแสนดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันก็เลยยอมยอนไปอย่างนั้นแหละไหนๆเธอก็มาละก่อนกลับเนี่ยนะล้างห้องน้ำให้ฉันด้วยวันนี้ฉันทำงานบ้านคนเดียวทั้งวันนั้นเหนื่อยเข้าใจปะโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยแต่กูมานะเว้ยไปก่อนเออเจอกันเฮ้ยชาติอะไรเรื่องวันนั้นกูขอโทษว่ะมึงไม่ร้อยกูโดนไล่ออกก่อนเลยอ่ะยับยับแหมกูไม่ถือสามึงหรอกโดคบกันมาตั้งนานจะไม่เสียเรื่องผู้หญิงได้ไงขอบคุณนะเว้ยน่ารักเหมือนกันนะมึงเนี่ยเดี๋ยวกูขึ้นเดี๋ยวกูขึ้นไอ้เรื่องวันนั้นที่มึงพูดกับกูอ่ะคือเดี๋ยวคือถ้าเกิดมึงไม่อยากรู้อ่ะกูก็จะไม่พูดกูไม่อยากโดนมึงต่อยนะโหหมัดหนักชิบหายไอ้เดี๋ยวไอ้ชาติกูไม่ได้จะต่อยมึงนะเว้ยคือกูแค่จะถามมึงว่ามึงมีหลักฐานไหมวะเนี่ยมึงก็รู้จักกูมานานนะกูไม่กล่าวหาใครลอยๆหรอกอยากดูมั้ยล่ะแล้วก็เสียแถมไม่เสียหน่อยก็ไม่ได้แถมบ่อยๆเดี๋ยวเสียก็เสียนิสัยแย่สิคะไม่หรอกไว้คราวหน้าเนาะคืนนี้ให้เสียขึ้นไปห้องวิวนะให้เสียขึ้นไปห้องวิวเลยนี่ถ้าไม่เสียขึ้นห้องวิววันนี้คราวหน้าเสียไม่ให้เงินใช้แล้วนะวิวอยู่ที่ห้องอ่ะทำทำไมหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะออฟแค่เป็นห่วงเฉยๆอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะนะเขาเรื่องเราต่อดีกว่า นะจะไม่ให้รอบหน้าเสียไม่ให้เงินใช้จริงๆนะก็ได้ค่ะเสียเอ๋ยี่สิบเอ็ดน่ารักป่ะลงกันดีกว่า ได้นะป่ะผมคิดว่ามันไม่ใช่มีผมคนเดียวอาจจะมีสองมีสามซึ่งอันนี้ผมไม่ขอตอบแต่ผมคิดว่ามันจะมีลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกโชคดีนะขอบคุณนะครับออฟนี่ออฟลาออกแล้วจริงๆเหรออืมออฟว่าออฟอยู่ที่นี่ต่อไปมันคงไม่มีอะไรดีขึ้นน่าเสียดายนะออฟทำงานดีนึกว่าจะอยู่ที่นี่จนได้เป็นใหญ่เป็นโตซะอีกออฟอยากเริ่มต้นใหม่ก้อยแล้วออฟคิดว่าออฟอยู่ที่นี่ออฟคงทำไม่ได้อะแบบนี้
ก้อยพูดอะไรก็คงเปลี่ยนใจออกไม่ได้แล้วใช่ไหมอืมก้อยขอให้ออฟโชคดีนะมีปัญหาอะไรอ่ะก็อย่าลืมกันล่ะติดต่อก้อยมาได้ตลอดเลยนะขอบคุณนะก้อยงั้นเดี๋ยวเอาไปก่อนนะโชคดีนะก้อยเหมือนกันจ้ะออฟทำไมวิวโทรหาไม่รับสายอ่ะเอาลาออกแล้วลาออกลาออกแล้วจะเอาอะไรกินอ่ะนั่นมันก็เรื่องของออฟอ่ะไม่เกี่ยวกับวิวเกี่ยวสิวิวเป็นแฟนออฟนะทำอะไรทำไมไม่ปรึกษากันก่อนเราเลิกกันแล้วไม่ใช่หรอก็ในเมื่อวิวมีคนที่ดีกว่าดูแลนะนี่ออฟเอาอะไรมาพูดอ่ะนี่ไปฟังไอ้ชาติมันเสี้ยมมาอีกเหรอใช่ไหมออฟก็รู้ว่ามันไม่ชอบหน้าวิวอ่ะจะไปฟังมันพูดทำไมมันไม่มีใครเสี้ยมเท่านั้นแหละวิวออฟอยากเลิกกับวิวเองหน้าโง่อย่างมึงอ่ะกล้าบอกเลิกกูเหรอฮะฮะมึงกล้าดียังไงวิวออฟทนวิวมามากแล้วนะแล้วต่อจากนี้ไปออฟจะไม่ทนอีกเราเลิกกันนะวิวออฟมึงกล้าบอกเลิกกูเหรอฮะไอ้ออฟมึงกล้าบอกเลิกกูเหรอฮะมึงกลับมานี่เถอะนะไอ้ออฟนั่นคือสิ่งที่เจอสิ่งที่พบแล้วทำให้รู้สึกว่าแย่กว่านี้ก็ต้องเจอมาเลยไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วแหละตั้งแต่ให้กราบเท้าแล้วก็ตบหน้าเนี่ยถ้ามีปืนคงยิงแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรวันนั้นเนี่ยทำให้ชีวิตทำให้วิญญาณเนี่ยที่อยู่ในร่างเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรักตัวเองแล้วเว้ยไปอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีค่าบอกเลยว่าฉันไม่ทนให้ค้างให้ค้าฉันก็มีศักดิ์ศรีทิ้งมันไปสุดท้ายก็แค่หนึ่งความผิดครั้งไม่เคยจะให้ราคากับรักลวงหลอกของคนที่หักหลังจะกลับมาทำไมไม่บอกลูกเดินทางมาเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรกลับมาอยู่บ้านเราพ่อกับแม่อยู่กับเราเสมอนะลูกลูกไม่ติดตัวโอ้นี่มึงถึงกับพากูมาเลี้ยงเลยเนี่ยเฮ้ยดิก็มึงทำกูตาสว่างดีกว่ามึงเก็บเงินไว้เถอะนะมึงเพิ่งตกงานเนี่ยเฮ้ยนี่กูหูฝาดไปเปล่าวะทำไมกูไม่คิดจะมีวันนี้เนี่ยวันที่มึงบอกกูว่ากูไม่ต้องเลี้ยงข้าวเนี่ยโอ้โหมึงพูดจานี่กูหวังดีนะเนี่ยแล้วมึงคิดจะทำไงต่อไปอ่ะฮะมึงคงยังไม่ตกงานอย่างนี้ต่อไปอ่ะกูก็พอมีไอเดียอยู่บ้างวะกูคิดว่ากูจะไงน้องชอบไหมเฮ้ยทำเลดีมากนะครับพี่ผมอยากจะเปิดเป็นร้านนะครับแล้วจัดให้เป็นสัดส่วนแต่ผมมีปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับคือผมยังไม่มีค่าเช่าให้พี่นะครับพี่เข้าใจหนุ่มไฟแรงก็อย่างเงี้ยแหละแต่ผมไม่ได้คิดจะโกงนะครับพี่แต่ผมแค่อยากจะให้พี่ช่วยผมสักหน่อยนะครับพอผมได้เงินมาผมจะรีบจ่ายให้เลยครับพี่ไม่หนีไม่หายแน่นอนครับเอาถือว่าพี่ช่วยน้องก็แล้วกันเห็นว่าเป็นหนุ่มไฟแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าเล่าให้พี่ฟังก่อนที่ว่าเราจะดีไซน์ร้านนี้ยังไงเผื่อพี่จะซื้อแฟรนไชส์ขอบคุณนะครับพี่เลยอ่ะเล่าหน่อยคือตรงนี้ผมอยากจะสั่งให้เป็นอ
ร้านนี้ลิมิเต็ดมากเลยนะครับของใกล้จะหมดแล้วด้วยมีจำกัดมากนะครับไซส์เดียวผมว่าลูกค้าใส่ไซส์นี้ก็โอเคแล้วนะครับยังไงก็ลองดูก่อนก็ได้ครับงั้นผมเอาตัวนี้เลยละกันครับขอบคุณมากเลยครับลูกค้าเชิญเลือกก่อนได้เลยครับครับครับเนี่ยฮะพี่ถูกใจหมดเนี่ยเลยฮะมีสล็อตให้มั้ยมีแน่นอนครับยังไงพี่ก็เลือกดูก่อนได้เลยนะครับยังไงก็เรียกผมนะครับสวัสดีครับลูกค้านี่เป็นคอลเลคชันใหม่ของเรานะครับอาทิตย์นี้เลยนะครับยังไงก็เลือกดูก่อนได้นะครับเชิญครับไม่เป็นไรครับผมเปลี่ยนใจแล้วพอดีข้างในยังมีตัวว่างอยู่นะครับไม่เป็นไรจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเชื่อว่าถ้าผู้ชายบางคนเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยอาจจะคิดสั้นก็ได้อาจจะทำร้ายตัวเองก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นอะไรไปหรือทำอะไรไปเนี่ยพ่อแม่ผมจะต้องเสียใจมากจุดที่ผมตัดสินใจก็คือผมอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในโลกที่มีคนเห็นความดีของผมมีคนที่ให้ความสำคัญกับผมผมอยากเอาความรักในด้านสีเทาเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยบอกกับทุกๆคนว่าความรักเนี่ยมันก็แค่ส่วนหนึ่งเราจะต้องรักตัวเองความรักมีตอนไหนก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีคือคุณต้องมีสติมึงไปหายืมคนเข้ามาเลยนะมึงไปหายืมมึงไปหายืมคนเข้ามาเลยนะโมอ๋อแล้วแผลห้องนี้ล่ะฮะโอ้ยกราบตีนกูวิวมันไม่มากไปหน่อยเหรออ๋อเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าสาเหตุที่คนบางคนที่มีอาการเสพติดความรุนแรงนะครับหรือชอบกระทำอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีที่มาที่ไปนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความการเรียนรู้การฝังใจในวัยเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดหรือว่าการเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับในกรณีที่คนโดนทำลายร่างกายหรือว่าไม่ว่าจะด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจอย่างรุนแรงนะครับก็มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจแน่นอนครับถ้าเกิดมีผลกระทบต่อเนื่องอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีภายในสมองได้เลยอาจจะทำให้ผู้ป่วยบางคนเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลแล้ววิธีการแก้เนี่ยครับก็คืออันแรกคือเรื่องรู้ทันตัวเองรู้ทันตัวเองว่าตอนนี้เราเกิดความกังวลความกลัวความเศร้าอยู่รวมถึงการที่การปรับสภาวะแวดล้อมนะครับก็คือการหลีกเลี่ยง avoidance นะครับแล้วก็การปรับความเข้าใจระหว่างบุคคลนะครับก็อาจจะเป็น family therapy couple therapy คือมีการพูดคุยปรับกันความเข้าใจนี่สำคัญที่สุดเราจะไม่เบลมกันเราจะไม่ว่ากันนะครับเราเข้าใจกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างความรักครับพี่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผู้ด้วยอ่ะผู้บอกแล้วไงว่าผู้ไม่ชอบอะไรแบบนี้ว่าแต่ห้องทอมเป็นไงอ่ะฟ้าผ่าปะฟ้าผ่าบ้าอะไรกันก็เคยคบผู้ชายแล้วมันห่วยอ่ะยิ้มน้องไงคะพี่สั่งได้ไหมที่นี่ไม่ได้ขายยิ้มค่ะถ้าอยากได้ยิ้มก็ไปซื้อที่อื่นพอไปเพื่ออะไรพอที่ได้ไหมแค่ดึงพี่จิ๊บพี่จิ๊บก็รู้ว่าผู้ไม่ชอบเรื่องพวกนี้ถ้าพี่จิ๊บอยากมากนักนะก็ไปซื้อกินไปเราเป็นแฟนกันนะถามว่ารู้สึกเจ็บไหมก็เจ็บแต่มันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขาอยู่กับเราณตอนนั้นพี่จิ๊บก็เลือกมาเลยว่าจะเลือกมาหรือเลือกผู้เฮ้ยใจเย็นก่อนสิผู้พี่ไม่เลือกหรอกถ้าพี่จิ๊บไม่เลือก